โรคซึมเศร้าในสังคมเรานะครับแล้วก็มีการที่จะทำการฆ่าตัวตายอะไรเพิ่มมากขึ้นครับก็เลยในสังคมนะครับเลยจะกราบขอความเมตตาท่านพระอาจารย์ให้ธรรมะที่ฆ่าตัวตายนี้ก็ถ้าเกิดมีคนที่มีความคิดซึมเศร้าแล้ว เขามีโอกาส ได้ยินได้ฟังธรรมครับก่อนที่เขาจะคิดจะทำการฆ่าตัวตายครับ ก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับเลยขอความเมตตา ท่านพระอาจารย์ให้ธรรมะกับคนกลุ่มนี้ครับจริงจะไปฆ่าตัวตายทำอะไรเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วจะไปรีบตายทำอะไรนะก็อยู่ให้มันตายธรรมชาติก็ดีกว่าไม่ล่ะนะแล้วคือเวลาที่เหลืออยู่มันยังทำให้เราเป็นอริยะได้ไงใช่ไหมเราไปปิดโอกาสเราเองเพื่อความเป็นอริยะปิดอากาศปิดโอกาสของเราเพื่อการพ้นอบายอย่างเงี้ยมันไม่ฉลาดไงใช่ไหมการตายของเราเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุคนอื่นน้อยใจเรื่องนั้นโมโหคนนี้อันนั้นอันนู้นอันนี้ไปเอาเหตุปัจจัยภายนอกมาทำให้ตัวเองต้องตายมันยึดมั่นเกินไปไงยึดมั่นถือมั่นนะการยึดมั่นอย่างเงี้ยก็เพราะไม่ได้สดับในคำตถาคตไม่รู้หนทางแก้ทุกข์ดับทุกข์ไงพระพุทธเจ้าจึงบอกคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจะมีจิตพยาบาทไงถ้าไม่มีจิตพยาบาทอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยการกระทำพวกเนี้ยมันจะมีขึ้นมาไม่ได้ยมจะทำลายอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีจิตคิดเบียดเบียนทั้งนั้นนะใช่ไหมยมจะทำลายเพื่อนจะทำลายหมู่คณะจะทำลายองค์กรนะจะทำลายอะไรก็ตามอ่ะยมต้องมีจิตพยาบาทอ่ะมีจิตเบียดเบียนน่ะใช่ไหมถ้ายมเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยการเบียดเบียนเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้พุทธเจ้าบอกไม่ได้ถ้าคนเป็นผู้อยู่อุเบกขาเนี่ยเพราะรสอร่อยของอุเบกขาคือมีการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งไงใช่ไหมยมกำลังเบียดเบียนหมู่คณะกำลังเบียดเบียนผู้อื่นบุคคลกำลังเบียดเบียนตนเอง